วันเชื่อว่าเพื่อนๆชาว TikTok อย่างเราต้องเคยเห็นคลิปของเมและแซคปรีมายาอย่างแน่นอนนะคะเพื่อนๆ เห็นอะไรในนั้นบ้างคะวันเล่าเรื่อง3ข้อสังเกตจากโพสต์และคลิปของปรีมายาก่อนถูกดำเนินคดีค่ะ 1. เธอประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายค่ะอ้างว่าสามารถสร้างรายได้สูงถึง15ล้านบาทกำไรวันละ 3,000 ถึง 10,000 บาทวันละนะคะบอกว่าจะสามารถมีรายได้วันละเป็นแสนเป็นล้านลงท้ายยืนยันว่าทำได้จริงค่ะ 2. เธอประกาศรับสมัครตัวแทนจำหน่ายพร้อมๆกับคลิปที่ทำให้เห็นว่าเธอและสามีใช้ชีวิตแบบกินหรูอยู่สบายค่ะมีบ้านหลังใหญ่ขับรถหรูซื้อเพนท์เฮาส์ราคา100ล้านบาทเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยๆนั่ง private jetนั่งระดับเฟิร์สคลาสไปเที่ยวนะคะมีคลิปจิบวายบางคลิปเปิดกระเป๋าเดินทางมาข้างในเต็มไปด้วยเงินสดเต็มกระเป๋าค่ะ 3. จะมาพร้อมกับคำพูดข้อความที่เป็นคำคมแนวสร้างแรงบันดาลใจค่ะเธอบอกว่าเห็นเธอรวยหลักพันล้านแบบนี้เธอก็เริ่มต้นมาจากหลักพันบาทนะคะบอกว่าเมย์ทำได้ทุกคนก็ทำได้จะมีคำว่าพลิกชีวิตซื้อโอกาสค่ะแต่ทั้งหมดนี้เธอยืนยันว่าไม่ได้ขายฝันไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อแต่สามารถทำได้จริงซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของตำรวจนะคะตอนนี้ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาเดียวก็คือนำเข้าข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนจะไปเกี่ยวข้องกับความผิดอื่นอีกหรือไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาค่ะ